สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่นะคะกันในงาน Thailand Metaverse Expo 2022ค่ะแล้วว่าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าบูธ Metaverse XR ค่ะซึ่งก็เป็น Experience Zone ของงานนี้นะคะซึ่งเป็นบูธของเราเองเดี๋ยวเราตามไปดูข้างในเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างตามเลยค่ะไม่ได้มาต้องมาคีย์สต็อกใหม่ไม่ต้องมาไปคีย์ราคาขายใหม่ลูกค้ามีดาต้าเบสอยู่แล้วเนี่ยเราส่ง UDI เข้ามาซื้อปุ๊บมันก็จะเช็คสต็อกเขามีไหมอะไรไหมได้เลยสร้างโลกโบชัวสร้างเกมบนโลกชิ้นคนไปเล่นครับ
เจ้าประสงค์พวกผมนะครับคือการทำให้อินเทอร์เน็ตนะครับที่เข้าสู่มือถือทุกท่านเนี่ยครับที่ออกมาเป็น2 dimension อินเทอร์เน็ตจาก 2D ให้กลายเป็น 3D กลายเป็น 3 dimension หมายความไงครับถ้าไม่เข้าใจไปที่ Root Experience Zone ได้นะครับพวกเรากดมือถือเห็นเป็น 2D จิ้มจิ้มถือถือแต่อินเทอร์เน็ตที่ผมทำได้ผมลงไปวิดีโอชมดูปึ๊บนะครับกดออกมาถ้าเกิดเรามีพรีเซนเตอร์อย่างเช่นลิซ่าลิซ่าจะเป็นตัวจริง 3D ยืนตรงนี้คุยกับเราวนออกลิซ่ากายออกวนดูลิซ่าหันตามเราได้เอามือแปะกันได้ผ่านมือถือที่ถือกันทุกคนนี่นะครับจากนี้เนี่ย 2D หรือไปซื้อของในเซ็นทรัลนะครับเหมือน Shopee Lazada เราแม่น AI นะทำให้เยอะเลยครับมือถือนะครับ2ที่เซ็นทรัลเห็นสินค้าได้ 3D ผมดูได้อ่านได้กดซื้อได้ทันทีนะครับในเรื่องของผมงานทำให้อินเทอร์เน็ตจาก 2D เป็น 3D ทำให้เราจากอยู่นอกเหตุการณ์จมอยู่ในนั้นเช่นซื้อของใน Shopee ก็เห็นเป็นสี่เหลี่ยมปิดๆมาซื้อของในเซ็นทรัล 3D เราเรียกว่า immersive เราตกอยู่เหตุการณ์นั้นๆลงอยู่ในห้างเลยครับเห็นของทุกชิ้นเป็น 3D เอามาขยับหมุนดูได้ภรรยาเราที่อยู่บ้านที่เกียดมานะครับลอยอยู่ข้างเราชี้ได้ว่าเฮ้ยฉันอยากได้ทองอันนี้มึงซื้อเลยเห็นไม่ได้มาแต่เห็นทำได้อย่างนี้เลยนะครับถ้าไม่เชื่อดูที่บูธได้นะครับนี่คืออิมเมอร์ซีฟรีลไทม์และถี่คือต่อไปต้องกดปัดนะครับซื้อของเอามือจับเหรียญคริปโตที่เมื่อก่อนมีคนเอาไปใช้ใช่ไหมฮะซื้อของมือจับวางเปิดมือเห็นเหรียญคริปโตเอาเหรียญคริปโตวางปั้งคนขายเอาไปถือสองเหรียญซื้อจบคุยงานกันไม่ต้องอะไรแล้วครับเอามือวางปั้งหมุนตึกเอามือหมุนตึกคุยกันคุยเสร็จจากเอาตึกไหนฟึบออกมาเป็นชั้นขยายให้ดูคุยกันอันนี้เราทำจริงนะครับทำให้บริษัทระดับท็อปของประเทศไทยหลายที่นะนี่คือระดับเลเวลที่และที่สำคัญนะครับต้องเป็นมัลติยูสเซอร์เพราะมันคือโซเชียลแพลตฟอร์มต้องหลายคนมาช่วยกันไม่ต้องมีใครมาครีเอทคอนเทนต์พวกเราเป็นคนเดียวกันและก็ต้องทำ cross device ซึ่งวันนี้ที่เรามาโชว์นะครับเราสามารถทำให้แว่นสายแว่น VR มือถือ PC ทุก device ในโลกเจอกันด้วย SIM 4G ข้ามทวีปได้แล้วนี่คือ Metaverse ในนิยามของพวกผมนะครับLiving two worlds seamlessly.